ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนากะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราพูดถึงเรื่องทิศนะทิศพม่ามีอยู่10ทิศปกติมีอยู่ว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็มีอยู่4ทิศแล้วมีเฉียงก็มีอยู่4ทิศแล้วก็พม่ามีอยู่บนล่างก็2ทิศก็เลยพม่านับเป็นแบบ10ทิศก็มีเวลาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในสัมสิทธิ์อยู่ในสัมสิทธิ์ภูมิก็พม่านับเป็นแบบ10ทิศแต่เดี๋ยวนี้เราจะออม4ทิศก่อนนะเดี๋ยวนี้เราจะออม4ทิศก่อนนะคำว่าทิศภาษาพม่าว่าอายัดก็แปลว่าทิศต่อไปว่าภาษาไทยว่าทิศเหนือก็ภาษาพม่าพูดว่ามยับอายัดมยับหมายถึงทิศนะมยับหมายถึงเหนือก็ภาษาพม่าว่ามยับคำว่าเมี่ยวนี้ถ้าแปลเป็นภาษาพม่าจริงๆนะมีอยู่2คำมีอยู่2ความหมายนะเมี่ยวนี้ลิงก็ภาษาพม่าก็บอกว่าเมี่ยวแต่ที่นี้ขึ้นอยู่กับตัวสะกดแต่ละความหมายมันต่างกันไปแต่ที่นี้ก็ต้องจำไว้ว่าแค่เมี่ยวเฉยๆนะเมี่ยวแปลว่าเหนือต่อไปว่าใต้ภาษาพม่าว่าตองแล้วต่อไปทิศตะวันออกก็ภาษาพม่าว่าอเชต่อไปว่าทิศตะวันตกก็ภาษาพม่าว่าอนาวก็แปลว่าตะวันตกทีนี้รวมเป็นภาษาผู้ก็คำว่าทิศกับคำว่าใต้เหนือออกตะวันตกตะวันออกก็ลองพูดดูว่าทิศเหนือก็ภาษาพม่าพูดว่าเยาอายัด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 หมายถึงทิศเหนือต่อไปว่าทิศใต้ภาษาไทยว่าทิศใต้ก็ภาษาพม่าพูดว่าตองอายัด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 ต่อไปว่าทิศตะวันออกทิศตะวันออกภาษาพม่าพูดว่าอชิอายัดอชิอายัดอชิอายัดอชิแปลว่าตะวันออกต่อไปว่าทิศตะวันตกทิศตะวันตกก็ภาษาพม่าพูดว่าอนาอยัดอนาอยัดอนาอยัดอนาหมายถึงตะวันตกทีนี้เทียบกับภาษาไทยก็ภาษาไทยคำว่าทิศนี้อยู่หน้าภาษาพม่าคำว่าทิศนี้อยู่คำท้ายนะก็เหนือกับใต้หรือตะวันออกตะวันตกนี้ก็ต้องอยู่ข้างหน้าก่อนแล้วก็คำว่าทิศที่อยู่ข้างหลังก็บอกว่าเยาอายัดตองอายัดอชิอายัดอนาอายัดเยาอายัดตองอายัดอชิอายัดอนาอายัดเอาใหม่ครับเยาอายัดตองอายัดอชิอายัดอนาอายัดแปลว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกแล้วทิศตะวันตกอันนี้เป็น4ทิศที่มีอยู่ปกตินะ